โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์กับซีรีส์แนะนำพื้นที่ฟาร์มสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเนื่องจากแพทตัวพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมแนะนำทางเผ่าบาซิมไปนะครับแล้วก็แพทของเมื่อวันที่6เนี่ยเขาอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นพวกขยะที่เป็นอาวุธรองอาวุธหลักอะไรพวกเนี้ยเขาจับยัดใส่กล่องนะกล่องหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเรียกว่าประหยัดพื้นที่ในการเก็บของลงไปเยอะเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีแพทใหม่ที่เป็นห่อหินดำด้วยนะครับอันนี้ก็ผมเลยมาแนะนำพื้นที่ในการฟาร์มนะครับเดี๋ยววันนี้จะแนะนำสองพื้นที่แล้วกันนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของกลุ่มโจรกาฮาร์ดนะครับอันดับแรกนะครับและอีกที่หนึ่งก็คือซากปรักปักพังคาดีนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะผมจะเน้นที่ตัวการหาละกันเนื่องจากว่าลูปมันเยอะมากๆนะครับจริงๆการฟาร์มลูปเนี่ยผมแนะนำให้ได้ประมาณ 2-3 ลูปเท่านั้นแหละส่วนที่เหลือคุณสามารถไปวนเองก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ในchannel ของ channel war เนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตย้ายไปอาชาซีซั่นละกันครับโอเคตอนนี้มาอยู่ที่ channel อาชาซีซั่นนะครับพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับก็เดินมาจากในเมืองซากาทูแค่ไม่ไกลมากนะถ้าเดินวิ่งนะครับวิ่งลงมาอย่างนี้เลี้ยวขวาครับวิ่งลงน้ําเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งมาตามทางเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับมันจะขึ้นมาอยู่ตรงแท่นหินตรงนี้เลยนะครับแท่นหินตรงนี้นะก็กระโดดออกมามาจอดนี้ได้ครับสามารถกางเต็นท์บนนี้ได้ด้วยนะครับเราจะสามารถกางเต็นท์บนนี้ได้ด้วยนะผมแนะนําอันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่เนาะถ้ายังไม่ทราบนะครับคือมันมีแพทหนึ่งที่เมื่อสัก 2-3 แพทที่แล้วเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าแพทไหนนะครับมันปรับขยะของทางโซนของบาเลนเซียเนี่ยให้มันราคาสูงขึ้นนะครับทางฝั่งกาฮาร์ดเนี่ยรู้สึกจะ 16,100 นะครับส่วนทางฝั่งคาดีเนี่ยก็จะเป็น 15,000 กับอีก700นะครับของกันอยู่ประมาณ400นะครับเราจะสามารถฟาร์มเงินตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับกาฮาร์ดนะสักครู่นะครับกาฮาร์ดเนี่ยข้อดีของมันเลยจริงๆก็คือมันจะมีดรอปนะครับอันดับแรกนะครับเป็นของแร่ก็จะเป็นสร้อยเซรับนะครับแล้วแร่ที่สองก็จะเป็นนี้ครับเล็บชิ้นส่วนเล็บพูดดำนะครับเอาไว้เจาะสล็อตแฟชั่นนะครับเจาะสล็อตแฟชั่นนะครับแล้วนี่ขยะราคา 1,600 16,100พูดผิดนะครับแล้วก็จะมีหินคาพาร์ทที่ดรอปด้วยนะครับมีอันจะมีเวทมนต์ดำนะครับมีเจมดำด้วยแล้วก็มีห่อหินนะครับตรงนี้นะที่น่าสนใจสุดผมมองนี่เลยครับ3ชิ้นนี้1 2 3นะครับชิ้นนี้มันขายไม่ค่อยออกแล้วนะตอนนี้นะครับก็จะเป็น3ชิ้นนี้ที่ดูจะมีราคาแล้วก็ขายได้นะครับโอเคมานะครับวันนี้ผมจะแนะนำสักที่ละ3ลูปแล้วกันนะครับเริ่มจากที่กาฮาร์ดก่อนนะครับโอเคถ้าเอาที่จอดมาจอดเอาม้ามาจอดตรงที่จอดรถตรงนี้นะครับที่จอดรถที่จอดม้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาวนลูปของผมก่อนนะครับลูปของผมเนี่ยวนง่ายนะครับวนง่ายมากๆนะเราจะเริ่มที่มอเตอร์กองนี้นะครับก็เคลียร์ไปเลยนะครับโอเคตรงนี้เสร็จนะออกมานี่ปุ๊บนะครับมาเคลียร์กองเต็นท์ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ไล่ไปครับนี่นะนี่เจอหน่อยอย่างที่เห็นครับนี่อันนี้อาชานะไม่มีคนเลยครับเคลียร์มอนปุ๊บผมก็จะเคลียร์อย่างนี้แหละเคลียร์ไปเรื่อยครับนี่
เคลียร์มอนตามช่องครับเคลียร์ไปเลยตามทางหลอกทางทางนะพอมาตรงนี้แล้วให้วนออกทางขวานิดนึงก่อนนะครับออกทางขวานิดนึงจะเจอเต็นท์อ่ะนี่เต็นท์ตรงนี้ก็วนไปนะแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันอยู่ที่คนนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเกียร์ไม่เท่าผมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าผมนี่มันก็วีทูบาลาทั้งตัวแล้วนะครับใครเกียร์ไม่เท่ากันก็ไม่ไรนะลองขยับปรับรูปดูแล้วกันนะผมวนมาเป็นแนวทางให้ดูก่อนนะครับก็จะกลับเข้าลูปเดิมนะครับที่เราเริ่มต้นนั้นไว้เมื่อกี้นี่ครับอันนี้ก็คือลูปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลูปที่สองกันนะครับจริงๆถ้าลูปหนึ่งไม่รู้สึกว่ามันตีแล้วมันมอนเกิดไม่ทันเนี่ยเราสามารถวนออกทางนู้นได้เหมือนเดิมนะผมได้เหมือนกันนะครับหรือจะวนขึ้นไปอีกก็ได้นะวนขึ้นอีกก็มีกองมอนอยู่ตรงถึงข้างโซนข้างบนนี่ก็มีมอนแต่ว่าผมไม่แนะนําให้วนขึ้นไปถึงข้างบนนะครับเสียเวลาผมแนะนําวนเนี่ยวนอาจจะวนตรงนี้นะครับปลดกองนี้เสร็จขึ้นมาข้างบนนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้ก็เคลียร์มอนตรงนี้นะฮะเคลียร์มอนตรงนี้ปึ๊บนะครับเคลียร์มอนกองนู้นด้วยหน่อยนึงนะครับก็มาเคลียร์2เต็นท์นะครับเขาวนเข้าที่เดิมนะครับอันนี้เป็นหลุมแรกเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลุมที่2กันหลุมที่2จะอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้กันกับหลุมแรกนะครับนั่นคือเราจะวนกลับไปที่ข้างเขาเหมือนเดิมนี่นะครับเราจะสตาร์ทนะครับจริงๆจุดถ้าเกิดโดนฆ่าตรงนี้นะครับเกิดโหนดมันจะไปเกิดข้างบนภูเขาข้างบนนี้นะครับก็กระโดดลงมาเลยก็ได้นะครับสตาร์ทที่เต็นท์2เต็นท์นี้ครับเต็นท์นี้นะครับเคลียร์มอนให้หมดมอนให้หมดเลยนะมอนข้างๆด้วยนะครับเคลียร์ให้หมดก็ขึ้นมาบนครับขึ้นมาบนจะมีมอนอีกประมาณสัก3-4กองได้นะครับข้อดีของแพทที่เพิ่งอัพมาล่าสุดเนี่ยก็คืออาวุธมันจะย้ายลงไปอยู่ในกล่องของทั้งหมดเพราะงั้นเวลาเราขายเราก็ขายโยนกล่องไปเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันสแต็กกันได้ไม่เปลืองช่องครับนะมาบนมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับหักออกข้างบนก่อนฮะปึ๊บนะครับเคลียร์มอนข้างบนให้หมดเลยนะครับเคลียร์ได้เคลียร์ให้หมดนะฮะมาจนถึงหน้าประตูตรงนี้พอนะครับมาจนถึงกองตรงนี้พอนะหน้าต้นไม้นะครับแล้วเดินย้อนลงครับเคลียร์มอนนะเคลียร์1นะครับเคลียร์2นะครับ3แล้วก็วนลงไปข้างล่างครับก็จะมีมอนเต็นท์นะครับที่อยู่ในเต็นท์นี่ก็เคลียร์ด้วยเด้อเคลียร์ให้หมดนะครับเ
จะมาตรงมอนเต็นเหมือนเดิมนะครับก็เคลียร์ครับอันนี้คือหลุมที่สองเนาะนะครับเราก็เริ่มเหมือนเดิมฮะตัดกองนี้นะครับโอเคนี่คือหลุมที่สองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหลุมที่สามนะครับหลุมที่สามนี่จะอยู่ใกล้ NPC ขายหินมันดีครับเราก็เดินตรงไปจากตรงนี้เลยนะครับตรงยาวข้อดีของการฮาร์ดนี่ก็คือถึงตัวแต้มสกิลมันจะได้ไม่เท่าทางฝั่งคาร์ดีก็เหอะแต่ว่ามอนมันค่อนข้างเยอะมอนมันจะเกิดไม่ห่างกันมากนะแล้วก็เกิดเป็นกองมอนเตอร์นะครับโอเคนะอันนี้คือหลุมที่3ครับจะเป็นหลุมวิ่งไกลหน่อยนะครับแต่ข้อดีของมันคือจะมีตัวรุนแรงตรงนี้ด้วยมีตัวรุนแรงนี้ด้วยตัวรุนแรงนี้ก็โอกาสดรอปของจะเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับได้หินคาพาร์ตได้ผมยานอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็เคลียร์ง่ายๆครับตัวรุนแรงจะเกิด2ที่ถึงตรงนี้เราจะสามารถแยกได้2ฝั่งนะเราจะแยกขึ้นข้างบนก็ได้หรือว่าจะลงล่างก่อนก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดส่วนตัวผมจะขึ้นข้างบนก่อนนะครับเพราะผมชอบวนทวนเข็มนาฬิกาข้างบนก็จะมีตัวรุนแรงอีก1ตัวนะครับได้ฟาร์มตัวรุนแรงวิ่งไปเลยนะครับข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีมอนกองหนึ่งรูปนี้จะเป็นรูปใหญ่ใหญ่น่าจะใหญ่สุดแล้วมั้ง นะใหญ่ค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่าเราต้องวิ่งเป็นเลขแปดอ่ะวิ่งเป็นเลขแปดเลยคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะทวนยังไงเราจะหมุนยังไงล่ะนี่ก็ชิวๆนะเคลียร์มอนให้หมดวงปลูกนี้แนะนำให้เป็นตัวที่มูฟเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับมูฟเยอะๆสกิลกว้างๆนะสกิลแคบๆนี่ผมว่าเหนื่อยอ่ะมันจะถามมาได้ไหมมันก็มาได้แหละแต่คงเหนื่อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัว NPC หินมานีนะครับสามารถมาซื้อเพื่อที่จะเอาเลเวลได้นะครับก็จะมีมานีของโจนกาฮาร์ดอยู่นะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับลูปกาฮาร์ดส่วนลูปอื่นเนี่ยนี้ลองไปวิ่งดูก็ได้นะครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าไม่มีคนแน่นอนที่นี่ครับน้อยมากโอกาสน้อยที่จะมีคนนะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูลูปของซาปราบพังคาดีนะครับลูปนี้เหมาะกับการเก็บสกิลพอยต์มากๆแล้วก็ของดรอปที่ว้าวก็น่าจะเป็นแหวนกาดีที่เหลือก็เฉยๆแหละที่เหลือไม่มีอะไรแล้วมีประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็
ขออนุญาตตัดภาพไปทางซากคาดีเลยแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงทางด้านของคาดีแล้วนะครับในคาดีเนี่ยข้อดีของมันก็คือจะมีจำนวนจำนวนมอนเตอร์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เก็บสกิลคอยได้เยอะกว่าทางฝั่งการ์ดนะครับแต่ปัญหามันก็คืออย่างนี้มันจะมีมอนเตอร์ที่เป็นบอสเลยนะครับที่ไม่สามารถตีคนเดียวได้นะครับแม้กระทั่งตัวหลักผมก็มาตีไม่ไหวนะครับแม้กระทั่งตัวหลักผมก็ไม่ไหวเพราะงั้นเราจะต้องอาจจะต้องแบบเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเจอบอสเนี่ยให้หนีเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะโอเคแต่วันนี้ผมแนะนำ3ลูปสำหรับคาร์ดีนะครับที่ผมฟาร์มประจำด้วยนะฮะโอเคลูปแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงบ่อน้ำนะครับเราจะเริ่มสตาร์ทที่ทางซ้ายของบ่อน้ำเนาะวิธีวิ่งมาบ่อน้ำนะครับผมแนะนำให้วิ่งอ้อมทางนี้มานะครับพอมาถึงสุดยอดเขานี่เลี้ยวขวาครับลงบ่อน้ำนะพอวิ่งเลยบ่อน้ำมาจะมีทางขึ้นมาจอดมาได้ตรงโซนนี้นะครับก็จะปลอดภัยนะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับว่าเริ่มมันยังไงไปดูกันเราจะเริ่มที่ NPC กองนี้นะครับก็ฆ่าทิ้งเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับคาดีเนี่ยก็ดีก็คือจะดรอปพวกหินคาพาร์ทกับตัวของไบดิสนะครับแล้วก็ขยะที่ราคา 15,700 นะครับแนะนำถ้าใครเล่นซีซันอยู่แนะนำให้มาฟาร์มเพราะว่ามันดรอปหินของซีซันที่ค่อนข้างดีนะครับมาดูข้างๆครับมาตัวข้างๆต่อพุ่งต่อมาตรงข้างบนเลยนะครับใครที่ AP ประมาณ200เนี่ยผมว่าชิวแล้วครับน่าจะสกิลทีเดียวตายนะครับต่อมาขึ้นมาข้างบนครับเราจะเคลียร์มอนตรงลานนี้ให้หมดนะครับเอาลานนี้หมดแล้วนะครับให้วิ่งต่อลงมังล่างครับวิ่งย้อนกลับมังล่างเราหักออกทางนี้นิดนึงครับตัวรุนแรงตัวนี้เราสามารถตีได้นะไม่มันไม่ถึกมากนะครับรุนแรงตัวนี้ตีได้นะก็ไม่ได้ถึกอะไรเยอะนะครับนะผมก็ไม่แนะนำให้ตีหรอกเพราะว่ามันเสียเวลาดูจากผมตีก็น่าจะรู้แล้วตีแล้วก็วนมาทางนี้ครับต่อดอกชิ้นส่วนของแหวนคาดีนะครับแหวนคาดีเนี่ยชิ้นส่วนจะมี3ชิ้นนะชิ้นส่วนจะมี3ชิ้นนะครับมีไอ้แหวนฟ้าแล้วก็วงไม่ใช่อัญมณีแดงแล้วก็มีอัญมณีดำอีกนิดนึงนะตรงนี้ส่วนใครที่รู้สึกว่ามอนไม่พอนะครับเราสามารถวนขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะไปอ้อมออกฝั่งนู้นได้นะครับอ้อมออกฝั่งนี้ได้นะลงมาจนถึงตรงนี้ได้เลยนะครับมีคนด้วยแฮะบอกเขาก่อนแล้วกันโอเคนี้จบไปนะครับ1ลูปคาดีนะครับลูปต่อไปเราจะเริ่มที่มอนเตอร์กองข้างในนี้นะครับมอนเตอร์กองในนี้นะต่อตรงนี้เลยครับอยู่ใกล้กันลูปนี้
นะครับเราจะจอดมาไปที่เดิมก็ได้หรือจะขึ้นไปจอดข้างบนก็ได้นะครับข้างบนก็เดี๋ยวผมพาไปดูที่จอดอย่างที่ผมบอกครับระวังเรื่องมอนเตอร์ที่เป็นตัวบอสนิดนึงนะครับมันจะมีแหละไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับไม่รู้มันเกิดฝั่งไหนบางทีมันเกิดในน้ำบางทีมันเกิดข้างบนนะครับโอเคพอขึ้นมาถึงข้างบนนะครับเราแนะนำให้ไปตรงนี้ก่อนนะครับเจอตรงนี้สามารถนำม้าขึ้นไปจอดบนแท่นหินนู้นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะจอดก็จอดตรงนั้นแหละไม่ได้มาจอดข้างบนหรอกแล้วก็เคลียร์มอนนะครับตอนตรงนี้เคลียร์ให้หมดเลยนะครับในวงเนี่ยเคลียร์ไปเลยผมก็จะเคลียร์เนี่ยหมดแล้วไม่เหลือไว้หรอกถ้าดีเนี่ยถ้าฟาร์มดีๆนะครับถ้าฟาร์มดีๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันได้สกิลพอยต์พอๆกับเห็ดเลยนะครับหรืออาจจะดีกว่าเห็ดด้วยนะตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับมันจะมีมินิบอสอยู่ผมจำไม่ได้ว่าตัวมันอยู่ตรงไหนหากันนะนี่เดิมนี่แหละยามขาดีนะครับ ตัวนี้ต้องระวังนะอย่าเข้าไปยุ่งกับมันเลยเด็ดขาดนะครับอันนี้เตือนด้วยความหวังดีเพราะว่า1สับน่าจะตายไปเลยนะถ้ามันมีก็ผมแนะนำให้เดินผ่านไปนะอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเดินผ่านไปนะมันจะไม่ค่อยมายุ่งกับเราตอนเท่าไหร่นะยกเว้นแต่มันจะเดินไล่เรามาแล้วอะไรส่วนใหญ่มันจะไม่มายุ่งกับเราโอเคหลังจากวนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคนตรงนี้ให้ครบนะครับมอนเคลียร์ให้หมดก็เดินลงล่างครับกระโดดลงตรงนี้ได้ครับโดดลงมาเลยแล้วก็เราจะเคลียร์ลานหินตรงนี้ให้หมดเคลียร์ลานบ้านตรงนี้นะครับเคลียร์ทิ้งไปเลยนะครับผมก็เคลียร์หมดแล้วแล้วกันนะมอนมันเยอะนะครับเคลียร์หมดแล้วครับให้เดินขึ้นบันไดนี้ครับเดินมามันจะมาโผล่ตรงวงกลมนะครับเคลียร์มอนถ้ามอนเกิดเคลียร์มอนไปก่อนนะครับแล้วก็ลงข้างล่างก็จะสตาร์ทกลับที่ลูกตัวแรกจำไว้ว่ามันมีบอสตัวเดียวนะครับเพราะนั้นอย่ายุ่งมันอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีพอตายมามันไม่คุ้มนะครับผมตายค่อนข้างบ่อยแหละตอนถ้าฟาร์มนี้เนี่ยโอ้โหผมลืมดูบอสก็เราก็เคลียร์มอนปกติครับเคลียร์มอนปกติได้เลยโอเคจบนะครับสำหรับรูที่2ทางทาดีนะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูสุดท้ายของทาดีเป็นรูตรงวงกลมนะครับโซนวงกลมก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มโอเคผมเรียกมาเลยดีกว่าวิ่งต่อมาเลยนะครับจากรูที่2นะวิ่งตรงยาวออกมาเลยนะครับมันจะเจอโซนหมู่บ้านนะมันจะเจอโซนหมู่บ้านตรงนี้นะผมมาที่จอดม้าให้ก่อนนะครับที่จอดม้านะครับมันจะสามารถจอดได้อยู่2ที่นะครับคือจอดบนโหนดได้นะข้างบนนี้คือโหนดนะครับอีกที่นึงคืออยู่ตรงนี้นะครับอีกที่นึงจะเป็นโซนทางออกหรือทางเข้าของที่นี่นะครับคือวิ่งขึ้นมานี่นะโดดปึ๊บข้ามมาเลยเราจะจอดตรงนี้ก็ได้นะได้เหมือนกันจอดตรงนี้เรียบร้อยนะครับนะผมจะสตาร์ทนะครับก็ผมจะสตาร์ทที่นี่นะครับปุ่มมอนตรงนี้ครับจะมีอยู่นิดนึงแหละครับยิงไปก่อนครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะ
อันนี้ก็มาเคลียร์ในวงครับคราวนี้จะวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบวนแบบผมนะผมก็จะวนนะครับเคลียร์บอลให้หมดนะครับบนเนี้ยเคลียร์ให้หมดเลยครับแล้วก็โดดลงมาเอาอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันคือการเคลียร์บอลแบบของผมนะผมจะเคลียร์เน้นเคลียร์ย้อนสอนนะครับควรเข็มนาฬิกานะหลายคนบอกเอ้ยพี่ไม่ลองฟาร์มตามเข็มนาฬิกาอะไรมันผมไม่ค่อยถนัดผมไม่รู้ดิ นี่นะครับเคลียร์หมดครับข้างบนข้างล่างเคลียร์หมดเลยนะครับพอถึงตรงนี้นะพอถึงตรงนี้ให้เราเคลียร์กองตรงนี้ทิ้งไปเลยครับก็ขึ้นข้างบนนะตรงนี้จะมีมอนอีก2กองแล้วก็โดดลงล่างครับค่อยขึ้นค่อยลงมาเคียงล่างต่อลูปนี้ผมแนะนำมาคนเดียวพอนะถ้าเกิดมีคนอยู่ก็แนะนำให้ย้ายลูปครับเพราะว่ามอนมันน้อยมอนมันจะน้อยกว่า2ลูปแรกนะครับจะเคียงคือณตอนนี้มันไม่ค่อยมีคนมาแล้วเพราะก่อนหน้านี้ที่มันมีคนในคาดีเพราะว่ามันมีกิจกรรมที่เพิ่มพื้นที่ในการล่าของชิ้นส่วนยาถาวรนะครับที่คาดีเนี่ยดรอปด้วยนะฮะนี่ครับเคลียร์พอถึงตรงนี้เราก็เคลียร์ให้หมดนะครับข้างบนเคลียร์ให้หมดเลยนี่นะแล้วก็กระโดดลงแล้วก็วนเหมือนเดิมอีกรอบครับส่วนใครที่คิดว่าจบแล้วเคลียร์แล้วก็ออกถอยออกมาข้างนอกเลยก็ได้นะครับโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับที่แนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่นะในการฟาร์มสำหรับมือใหม่ของเกมแบล็กริเซิร์ชนะผมก็คงจะพยายามหาพวกนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมว่าช่วงนี้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นซีซั่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยทราบว่าเฮ้ยจะฟาร์มตรงไหนดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังติดเรื่องการฟาร์มอยู่นะครับตอนนี้ผมคงยังไม่ได้ไปทำให้มันสำหรับผู้เล่นเก่าอะไรมากนะเพราะว่าคอนเทนต์ทางของผู้เล่นใหม่เนี่ยเราต้องรีเคลียร์ให้หมดก่อนครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ4จุดนะก็จะเป็นนาการทะเลทรายนะครับมีหันจันเซี่ยวนะครับฟอร์กันแล้วก็คุกนะครับส่วนเหมืองกรรมฐานเนี่ยเหมืองแรกกรรมฐานเนี่ยผมคงไม่ไปเพราะว่า1มันไกลนะครับ2มันไม่รู้ดินะมันไกลอ่ะเอาไปว่ามันไกลผมขี้เกียจไปแล้วกันแต่คุกนี่ก็ไม่รู้จะไปหรือเปล่าเลยเพราะว่ามันไกลนะครับนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังหาพื้นที่ในการฟาร์มมอนในช่วงต้นเกมนะโอเคนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด Subscribe ช่องนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆสามารถนำไปแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันได้นะครับใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยสามารถมาถามในหน้าแฟนเพจได้นะครับใต้คลิปได้หรือจะไปคุยกันสดๆที่ไลฟ์สตรีมนะครับช่วงนี้ผมก็สตรีมประมาณช่วงเช้าอ่ะ8โมงถึงประมาณเที่ยงหรือไม่ก็ถ้าไม่เช้าก็คือไปบ่ายเลยยังไงก็จะพยายามประกาศก่อนสตรีมแล้วกันนะครับผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนอย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ